การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงและพม่าเกิดขึ้นในต้นปีพุทธศักราช2491ต่อมาในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลสันติบาตเสรีภาพพยายามเจรจากับกลุ่มคอมมิวนิสต์และเปิดทางให้กลุ่มคอมมิวนิสต์เข้าร่วมในการเมืองระดับชาติในขณะที่กองทัพกะเหรี่ยงประกาศว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมมือกับรัฐบาลนี้ในเดือนมิถุนายนได้มีการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่กองทัพกะเหรี่ยงเติบโตขึ้นและหยุดการก่อกบฏของฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นน้อยระหว่างกะเหรี่ยงและพม่าเพราะทั้งสองฝ่ายต่างสู้กับคอมมิวนิสต์เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2491เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารพม่าและทหารกะเหรี่ยงอย่างรุนแรงซึ่งในเวลานั้นองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงควบคุมพื้นที่ในเขตชนบทไว้ได้มากต่อมาวันที่14สิงหาคมกองทัพกะเหรี่ยงบุกเข้าตะวันเตใกล้ยางกุงและยึดท่าตอนและเจคมีในอีกสัปดาห์ต่อมาวันที่30สิงหาคมองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงเข้ายึดมะละแมงพุทธศักราช2491นั้นเป็นปีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากในพม่าแต่ละกลุ่มต่างมีกำลังทหารเป็นของตนเองและพยายามเพิ่มพื้นที่ปกครองโดยใช้ความรุนแรงโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้2กลุ่มคือกลุ่มฝ่ายขวาและนิยมตะวันตกได้แก่กองทัพกะเหรี่ยงองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงกองโจรสันติภาพกะเหรี่ยงตำรวจและกองกำลังสหภาพส่วนใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายและต่อต้านอังกฤษได้แก่รัฐบาลสันนิบาตเสรีภาพทหารพม่าบางส่วนในกองทัพพม่าชิดวุนดันซึ่งเป็นตำรวจที่ตั้งขึ้นโดยอูนุเพื่อต่อต้านกองทัพกะเหรี่ยงและตำรวจที่นิยมฝ่ายขวากองกำลังท้องถิ่นระดับหมู่บ้านปฏิเสธคอมมิวนิสต์และฝ่ายขวาในช่วง4เดือนสุดท้ายของพุทธศักราช2491นั้นเกิดความรุนแรงขึ้นทั่วพม่าเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษบางส่วนที่อยู่ในพม่าตะวันออกสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอกราชของพม่าและมีคนหนึ่งถูกจับกุมในย่างกุ้งเมื่อวันที่18กันยายนต่อมาวันที่19กันยายนตินตุดผู้นำฝ่ายขวาถูกลอบสังหารในย่างกุ้งนายพลสมิธดุลได้พยายามเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงกับรัฐบาลสันนิบาตเสรีภาพแต่สื่อในพม่าเห็นว่าเป็นการต่อต้านสหภาพความตึงเครียดนี้ทำให้เกิดเหตุรุนแรงในเดือนธันวาคมกลุ่มชิดวุนดันได้คว้างระเบิดใส่โบสถ์คริสต์ในปะลอสังหารชาวกะเหรี่ยงคริสต์80คนในสัปดาห์ต่อมากลุ่มชิดวุนดันได้สังหารชาวกะเหรี่ยงไป100คนรัฐบาลของสันนิบาตเสรีภาพได้อาศัยกองกำลังชาวกะเหรี่ยงกะชินและชินในการควบคุมการก่อความไม่สงบในพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่2กองทหารกะเหรี่ยงยังคงต่อสู้กับรัฐบาลพม่าจนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2491อูนุและผู้นำกะเหรี่ยงซอบาอูจีได้สำรวจบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำอิระวดีเพื่อหาทางป้องกันความรุนแรงจากกองกำลังคอมมิวนิสต์และหลังจากนั้นได้เกิดความตึงเครียดระหว่างชาวกะเหรี่ยงและพม่ามากขึ้นองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงได้บุกยึดเมืองอินเซงและปิดล้อมเมืองไว้ทำให้ชาวพม่าในเมืองนั้นต้องตั้งกองกำลังติดอาวุธของตนเองการเผชิญหน้าระหว่างชาวพม่าและชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ใกล้กันได้แพร่กระจายออกไปทั้งเขตที่ราบรุ่มแม่น้ำอิระวดีในช่วงกลางเดือนมกราคมชาวกะเหรี่ยงกว่า150คนถูกฆ่าในตายกะจีกองทัพองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงที่ไม่ได้ถูกควบคุมจากส่วนกลางเข้าโจมตีชาวพม่านายพลมินหม่องซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงถูกร้องขอให้ทำลายหน่วยที่นำโดยซอบาอูจีผู้นำสหภาพกะเหรี่ยงในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2492นายพลมินหม่องเขายึดเมืองตองอูและกลุ่มทหารกะเหรี่ยงอื่นๆเขายึดเมืองไปอยู่ต่อมาในวันที่30มกราคมรัฐบาลพม่าประกาศให้องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นองค์กรนอกกฎหมายอูนุประกาศปลดทหารในกองทัพที่เป็นชาวกะเหรี่ยงออกทั้งหมดนายพลสมิธดุลถูกปลดและตั้งเนวินขึ้นมาแทนทหารที่เป็นชาวกะเหรี่ยงนั้นถ้าเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏจะถูกส่งตัวเข้าค่ายและสั่งทหารเข้ายึดเมืองอินเซงคืนเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2492ส่วนเมืองตองอูนั้นยึดคืนมาได้ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492และยึดเมืองอินเซงคืนได้สำเร็จในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2492หลังจากที่สูญเสียอย่างหนักทั้ง2ฝ่ายในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2492สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงประกาศจะตั้งรัฐกะเหรี่ยงอิสระหรือกอทูเรสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ประกาศสงครามกับรัฐบาลพม่าเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2492นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งของการสู้รบระหว่างกะเหรี่ยงกับพม่าตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาความขัดแย้งได้ดำเนินไปนายพลสมิธดุล
ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าและประสบความสำเร็จหลายครั้งในพุทธศักราช2497หน่วยบริการของอังกฤษซึ่งเป็นหน่วยงานในสมัยอาณานิคมและลูกจ้างหลายคนโน้มเอียงไปทางฝ่ายกะเหรี่ยงถูกปิดกองทัพพม่าพยายามปิดล้อมกองทัพกะเหรี่ยงด้วยนโยบาย4ตัดซึ่งจะควบคุมในด้านอาหารเงินทุนการศึกษาและกำลังคนวิธีนี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในระหว่างพุทธศักราช2506ถึง2507มีการเจรจาสันติภาพแต่ก็ไม่เป็นผลในพุทธศักราช2513สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงมีความขัดแย้งกันภายในเช่นการเกิดกลุ่มเทเลคอนที่ประกาศตนเป็นกะเหรี่ยงแท้ในพุทธศักราช2515ผู้นำเทเลคอนถูกฆ่าความขัดแย้งอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของทูมูแฮที่แสดงตัวเป็นองค์กรอิสระตั้งแต่พุทธศักราช2523ความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยงได้ปรากฏออกไปภายนอกในรูปของความขัดแย้งที่มีการสู้รบในเขตเทือกเขาตามแนวชายแดนไทยพม่าในช่วงพุทธศักราช2493ถึง2503มีทหารกะเหรี่ยงเข้าโจมตีชาวพม่าในที่ราบรุ่มปากแม่น้ำอิระวดีนโยบาย4ตัดของกองทัพพม่าทำให้กองทัพกะเหรี่ยงในบริเวณราบรุ่มแม่น้ำอิระวดีต้องไปสู้รบกันในเขตเทือกเขาตามแนวชายแดนตั้งแต่พุทธศักราช2509โบเมียขึ้นเป็นผู้นำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในเขตตะวันออกและได้เปลี่ยนข้อเรียกร้องจากการต่อสู้เรียกร้องรัฐเอกราชหรือกอทูเลมาเป็นสิทธิในการปกครองตนเองประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวกะเหรี่ยงจึงถูกเขียนขึ้นใหม่และประวัติศาสตร์ของคอมมิวนิสต์กลายเป็นแรงบันดาลใจของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงขึ้นถึงจุดสูงสุดของอำนาจในระหว่างพุทธศักราช2523ถึง2533ในพุทธศักราช2532ได้มีข้อเสนอหยุดยิงที่เสนอโดยกองทัพพม่าแต่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงปฏิเสธในพุทธศักราช2537มีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงแต่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงไม่ยอมรับการสงบศึกโดยคาดหวังว่าประชาคมนานาชาติจะกดดันพม่าได้ต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกันมีการจัดตั้งกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยทหารกะเหรี่ยงพุทธได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการต่อต้านชาวพุทธของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นชาวคริสต์ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและไม่พอใจการช่อราษฎร์บังหลวงของผู้นำที่นับถือศาสนาคริสต์และการตัดสินใจยุติการเจรจาของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกองทัพกะเหรี่ยงพุทธเข้ายึดเนปาลที่ใกล้ชายแดนไทยได้ด้วยความช่วยเหลือของกองทัพพม่าระหว่างพุทธศักราช2538ถึง2540มีการประชุมกันหลายครั้งระหว่างทหารพม่ากับสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงแต่โบเมียไม่ยอมรับความสงบศึกที่เสนอโดยรัฐบาลในพุทธศักราช2540สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองในปีเดียวกันนี้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้จัดตั้งกองกำลังสันติภาพกะเหรี่ยงในพุทธศักราช2540ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสงบศึกขนาดเล็กทางเหนือของรัฐกะเหรี่ยงในตองอูส่วนทางใต้ของรัฐกะเหรี่ยงมีชาวกะเหรี่ยง2พี่น้องฝาแฝดจัดตั้งกองกำลังพระเจ้าหรือ God Army ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มนี้ได้เข้ายึดสถานทูตพม่าในกรุงเทพและโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยปราบปรามไปหลังจากที่มาเนปาลแตกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้สูญเสียพื้นที่ทางเหนือคืออมูราไปด้วยจึงสูญเสียรายได้จากภาษีและการค้าชายแดนรวมทั้งผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าต่างประเทศของสหรัฐและไทยเปลี่ยนไปการให้ที่พักคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงดังนั้นเมื่อสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงโจมตีท่อส่งน้ำมันในรัฐกะเหรี่ยงเมื่อพุทธศักราช2538รัฐบาลสหรัฐได้ส่งคำเตือนถึงสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในช่วงแรกกองทัพกะเหรี่ยงพุทธร่วมมือกับกองทัพพม่าการจัดองค์กรจึงเป็นไปเพื่อสนับสนุนรัฐบาลพม่าไม่เคยพัฒนานโยบายทางการเมืองเกี่ยวกับชาตินิยมกะเหรี่ยงพรรคนี้ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษทำให้ได้รับการสนับสนุนในระดับนานาชาติต่ำไม่มีนโยบายประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและอื่นๆที่เป็นที่นิยมในประชาธิปไตยแบบตะวันตกในบริเวณควบคุมของกะเหรี่ยงพุทธจะสอนพม่าแทนที่จะเป็นภาษากะเหรี่ยงกองทัพกะเหรี่ยงพุทธส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนรูปไปเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนรัฐบาลไทยเคยใช้กะเหรี่ยงเป็นรัฐกันชนกับพม่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลไทยเกรงภัยจากคอมมิวนิสต์ที่ได้ตั้งพรรคทั้งในไทยและพม่าโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนไทยและสหรัฐจึงสนับสนุนกบฏกะเหรี่ยงในช่วงพุทธศักราช2503ถึง2533สหรัฐยังให้การสนับสนุนรัฐบาลพม่าในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ด้วยโบเมียกล่าวว่ารัฐกะเหรี่ยงเป็นรัฐกันชนที่ไม่ให้คอมมิวนิสต์ในไทยและพม่ามารวมตัวกัน
นโยบายของรัฐบาลไทยเปลี่ยนไปในช่วงพุทธศักราช2533พม่าได้เป็นสมาชิกอาเซียนในพุทธศักราช2540และต่อมาประเทศไทยได้ยุติการให้ความช่วยเหลือกองกำลังกะเหรี่ยงบทบาทไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีต่อชาวกะเหรี่ยงโดยชาวกะเหรี่ยงเริ่มข้ามพรมแดนมายังไทยในพุทธศักราช2527ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย4ตัดของกองทัพพม่าในราวๆพุทธศักราช2538มีชาวกะเหรี่ยงนับหมื่นคนอาศัยในค่ายผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยการนำวิถีพม่าสู่สังคมนิยมมาใช้ทำให้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเพิ่มฐานทางการเงินของตนเองจากการค้าผ่านแนวชายแดนกับไทยโดยเก็บภาษีขาเข้าและขาออกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยงติดอาวุธอื่นๆใช้ค่ายผู้อพยพในไทยเป็นแหล่งสนับสนุนวัตถุดิบหลังจากมาเนอปลอแตกผู้นำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ย้ายฐานที่มั่นมาอยู่ใกล้ชายแดนไทยฝั่งอำเภอแม่สอดทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างผู้นำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและเจ้าหน้าที่ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงที่อยู่ในพม่าโดยเฉพาะเขตตะนาวสีกองทัพพม่าได้รุกใหญ่ในพุทธศักราช2540ทำให้มีผู้อพยพรอกใหม่เข้ามาในไทยชายแดนไทยในบริเวณแม่สอดได้ปิดลงในระยะเวลาสั้นๆเพราะความตึงเครียดระหว่างสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกับกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยมีประชาชนอย่างน้อย2ล้านคนจากชนกลุ่มน้อยที่หลากหลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในพม่าชนกลุ่มน้อยอีกราว2ล้านคนกลายเป็นผู้อพยพในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มใหญ่ที่สุดคือชาวกะเหรี่ยงที่เริ่มอพยพเข้าสู่ไทยในพุทธศักราช2527สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ประโยชน์จากค่ายผู้อพยพในไทยในฐานะเป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งสนับสนุนอาหารและวัสดุอื่นๆผ่านสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยมีชาวกะเหรี่ยงและกะเรียนินราวๆ 200,000 คนอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยมีชาวกะเหรี่ยง 73,775 คนที่ได้ไปตั้งหลักแหล่งในประเทศตะวันตกในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2554ส่วนใหญ่เป็นที่สหรัฐอเมริกาหลังพุทธศักราช2533กองกำลังติดอาวุธชาวกะเหรี่ยงแตกออกเป็นหลายกลุ่มและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงก็อ่อนแอลงในพุทธศักราช2547ได้มีการเจรจาสงบศึกระหว่างโบเมียกับนายพลขินยุนแต่ต่อมาขินยุนถูกขับออกจากรัฐบาลต่อมาพุทธศักราช2548มีการเจรจาสงบศึกกันอีกแต่รัฐบาลที่นำโดยตันช่วยไม่สนใจการสงบศึกโบเมียเสียชีวิตในพุทธศักราช2549เลขาธิการทั่วไปคนเก่าของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงฟาโดมันชลพันธ์ได้เข้าทำงานแทนโบเมียแต่ถูกลอบสังหารในพุทธศักราช2550นายพลทินหม่องได้นำกำลังพล KNLA ส่วนหนึ่งแยกออกไปกลุ่มนี้เรียกตนเองว่าสภาสันติภาพ KNU KNLA เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ตามแนวชายแดนไทยพม่าได้เกิดการสู้รบหลังการเลือกตั้งทำให้มีประชาชนราว 20,000 คนข้ามเข้ามาในดินแดนไทยและเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกับกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยรวมตัวกันต่อสู้กองทัพพม่าต้นปีพุทธศักราช2554สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเป็นเพียง1ใน7กองกำลังกะเหรี่ยงติดอาวุธที่ยังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าการลงนามในสัญญาสงบศึกเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2555ที่เมืองพะอ่านทำให้การสู้รบในรัฐกะเหรี่ยงสิ้นสุดลง